ประมาณนัเ้นแหละเออแล้วก็เออจริงๆมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าด้วยเพิ่งเจอมาถ้าบอกว่ารอบ12ชั่วโมงอันนี้คือรอบไม่เกิน6ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มันเร็วจังว่าคุณมันสตอรี่มันพีคจังว่ากูเพิ่งไปทำงานเปิดเกมมาอ๋อเกมอะไรครับคาบาวอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวนะที่เป็นคุณโอมค็อกเทลป่ะใช่อันนั้นแหละเดี๋ยวคุณโอมแต่เปล่าแค่ที่ทักอันนี้คือมาคุณโอมค็อกเทลก็ทำอะไรกับเวอร์ชันนี้นะไปเป็นพรีเซนเตอร์อ๋อเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมโอเคใช่ที่คาบาวรอบล่าสุดคือได้คุณพี่โอมค็อกเทลพี่ป่าววะไม่น้องไม่เราเล่นหัวพี่เรานับถือเรานับถือเรานับถือเก่งเออในฐานะที่เขาเป็นโอตาเขาเป็นพี่รุ่นพี่เราแน่นอนถูกหรอไม่หมายถึงในการเก็บของเขาเขาเป็นสิทธิ์พี่แน่ๆเขาเราว่าสิทธิ์พี่แน่นอนเขาไปไกลผมนับถือแกตอนที่แกหิ้วไซโคสกุกกล่องละ3,000-4,000เข้าบ้านแล้วแกบอกว่าภรรยาอนุญาตฮะมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือเขาอาจจะชอบฟังเพลงแจ๊สก็ได้คุณโอ้ยเชี่ยคือที่เป็นอันนี้ก็คือคาบาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชื่อของคาบาวอินฟินิตคอมโบโดยทางบริษัทที่ชื่อว่าคอมโบอินเตอร์แอคทีฟมีตัวซีเยอะชิบหายนั่นสินะโอมค็อกเทลคาบาวคอมโบอย่าไปบอกลูกค้าคุณนะกดคุณเดี๋ยวลูกค้าแชทมาหรอคุณไม่รู้คงไม่หรอกก็คงไม่ได้ฟังตอนนี้มั้งไม่ดีหนึ่งในลูกค้าฟังอยู่วันดีกับพี่นั่นครับนั่นแหละครับครับแต่ก็จริงๆก็อยากคุยกับเขาเหมือนกันเพราะว่าประเด็นเกมเก่ากลับมาเปิดใหม่ประมาณนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างแต่ว่ารอบนี้มันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเคยจำกันได้มั้งว่ามันมีเคสแรกที่เป็น MMORPG แล้วมีการประมูลสินค้ากันในงานแล้วมันสร้างเสียงฮือฮาคือม้าในเกมสามก๊กแล้วมันขึ้นไปหลักแสนซึ่งตอนนั้นน่ะเฮียย้อนกลับไปก่อนปี2010ที่เงียบๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนไม่เก็ตใช่แต่เอาว่ามันย้อนกลับไปตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเชี่ยโหแม่งสุดยอดหลักแสนเลยเหรอพี่แล้ววันนี้มีการประมูลเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในงานปกติผมทำงานประมูลมาบ้างผมก็จะมีประสบการณ์ในการทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะซื้อแต่รอบนี้ที่กูตกใจคือกูเคยดันของไปถึงหลักหมื่นได้กูว่ากูเก่งรอบนี้กูดันไปถึงหลักล้านเป็นล้านเลยพี่ literally ล้านคุณเห็นไหมคุณเห็นตัวเลขไหมไอ้นี่เซเว่นดิจิตนะมึงหลายสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่8หลักพอดีแล้ว7ปองบอลรวมเปล่าๆเอารวมกันเอารวมกันแล้ว8หลักพอดีว่ะรวมกันปุ๊บ8หลักพอดีแล้วกูขอบอกนะว่าไอ้เลข4หลักอ่ะไอ้เลข4ล้านเนี่ยมันคือของชิ้นแรกสองอย่างนี้เป็นฉายาและไอ้ฉายาเนี้ยมันมีสแตทบวกขึ้นมาด้วยและจากประสบการณ์ของผมกูขอบอกเลยว่าของชิ้นที่สองแพงกว่าชิ้นแรกเสมอครับและนี่คือครั้งแรกที่ผมทำประมูลและแม่งขึ้นถึงหลักล้านและรวมกันแม่งคือ10ล้านเข้าใจเข้าใจแล้วว่า MMORPG อ่ะมันคือสุลต่านสู้กันแต่กูเพิ่งเห็นว่า
เชี่ยมันเบอร์นี้เลยวะเนี่ยเย็ดแค่จริงจังเกมมิ่งกันขนาดนี้เลยวะฆ่าได้หยามไม่ได้และฆ่าได้หยามไม่ได้เข้าใจอยู่ตอนที่ไอทางซ้ายอ่ะพี่ที่ได้ทางซ้ายอ่ะได้ไปแล้ว4อ่ะและไอทางขวาที่มันขึ้นไปถึง6ล้านอ่ะกูขอบอกเลยนะว่าพี่ทางซ้ายก็จะเอาไอทางขวานี่ด้วยเหมือนกันแก่ไฟถึงระดับไหนวะคุณจำได้ว่าประมาณ4-5ล้านเนี่ยแหละโอเคใช่คือบ้าคือพูดง่ายๆพี่แกพกเงินมา8หลักวันนี้เออคือพี่แกมีเออพี่แกมีไหนมีทุนรอนมา8อ่ะคือเอางี้เว้ยถามแบบนี้ต้องหักภาษีไหมครับไม่ใช่ได้เงินถ้าได้เงินมันมีผักภาษีได้ที่จ่ายแต่นี่คุณกำลังประมูลเพื่อซื้อของซึ่งสุดท้ายเงินมันก็จะไปเข้าบริษัทแล้วบริษัทก็ต้องไปทำเรื่องในการทำภาษีเองอยู่ดีแหละดังนั้นถามว่ามันมีไอพี่อย่างนี้ต้องภาษีหรือเปล่าเขาเป็นบริษัทมึงเขาหนีไม่ได้หรอกถ้าเขาหนีได้ uh-huh. เขาต้องทำให้เนียนแต่กูขอบอกเลยบริษัทส่วนใหญ่เขาไม่หนีกัน uh-huh. แล้วบอกว่าแบบว่ามันเข้าแก๊ปกับเรื่องที่ผมพูดว่ามันสุกเลยทำไมอ่ะนี่ไงล่ะรสชาติของผู้ใหญ่พลังของผู้ใหญ่มันดีเยี่ยไงล่ะแล้วกูจะบอกเลยนะมึงว่าของแบบนี้มันไม่ใช่แล้วก็แบบมันคือสงครามวานสู้กันน่ะสุลต่านสู้กันน่ะพี่ได้เปอร์เซ็นต์ไหมกูอยากจะบอกเขาบ้างว่าผมขอแบ่งสักแบบ 1% ได้มั้ยพี่นี่ก็ออกอะแบบสักนิด10ล้านเดือน 1% กูได้เท่าไหร่แสนหนึ่งแล้วนะมึงกูแบบอ่ะแต่ว่าใช้คำนี้ว่าอุ้ยสวัสดีครับมีเลทมาขอบคุณมากเลยครับคุณแมมมอสใช่ไหมแมมมอสติกาชาปองเลทมาให้ขอบคุณครับซึ่งแบบอันที่2นี่คืออะไรครับอันเดิมแค่เปลี่ยนชื่อแต่จากประสบการณ์ของผมนะคุณจะประมูลน่ะถ้าบอกว่าแม่งมีของ2ชิ้นน่ะแล้วถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้มีมากกว่า2คนน่ะชิ้นที่2แพงกว่าเสมอเว้ยเข้าใจได้ชิ้น2แพงกว่าเสมอเว้ยเพราะชิ้นแรกมันจะเปิดงานชิ้นเปิดงานมันเป็นราคาเบสของงานใช่ไหมคุณใช่มันเป็นราคาเบสแปลว่ามันต้องไม่เหวี่ยงไปกว่านี้แล้วเว้ยชิ้นท้ายจะแพงสุดเพราะมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอุ้ยมีโปรยสมาชิกเข้ามาให้ขอบคุณครับจริงๆเดี๋ยวผมค่อยอ่านซุปเปอร์แชทตอนท้ายนะอย่าลืมเตือนผมด้วยอย่าลืมเตือนผมด้วยได้คุณลาได้ได้ได้เดี๋ยวไปกินกันคุณลาก่อนลาก็รอชื่อฉายาของเกมนี้จะเหมือนกับ GTA 6มั้ยครับที่โดนโจ๊กเกอร์ฟลอริดาฟ้องร้องเอาจริงๆไอ้เคสของฟลอริดาโจ๊กเกอร์นั้นแม่งติ๊งตองสัสๆนะครับคงไม่นับดีกว่าจริงเคสนั้นผมนึกถึงพวกเคสประหลาดๆของอเมริกาที่พักจะมีเสมอๆนะใช่แต่จะบอกนั้นละกันว่าไอ้เชี่ยกูขอบอกอันเนี้ยของจริงแล้วกูเพิ่งเคยทำประมูลแล้วเลขไปถึง8หลักครั้งแรกในชีวิตกูตอนที่อยู่เนี่ยเขาเปิดแอร์แรงสุดก็จริงนะแต่เหงื่อกูท่วมตัวเลยเข้าใจได้เหงื่อการไหลหลังอ่ะคือแบบโหคือมองหน้าแล้วก็แบบว่าคือแบบแอบคิดว่าแบบไอ้เชี่ยที่กูเห็นของจริงอ่ะเนี่ยแล้วกูไปถามพวกอินฟลูเอนเซอร์สายเกม MMORPG ชื่อแอดออฟนามสมมุติไม่ต้องครับไม่ต้องสมมุติทำไมก็นามสมมุติท่านหนึ่งแหละคิดมากโอเคแอดออฟบอกว่าเอาจริงนี่ไม่ใช่เลขที่เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะพี่เข้าใจได้คุณจริงๆอันนี้ผมเล่าได้มั้งคือตอนนี้ผมทำบริษัทเกมออนไลน์ก็ว่าไงเดี๋ยวไอ้ต่อวีคเป็น50,000วาน 50,000 เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เวลาประมูลก็ขนาดอันนั้นบริษัทเล็กมันก็ขึ้นหลักแสนเหมือนกันนะแล้วอันนี้ขาเบาอ่ะอันนี้พูดอย่างเงี้ยเกมมันแมสอ่ะม
ันเป็นเกมในความทรงจำอ่ะถ้าบอกว่าแล็กเป็นแล็กนาล็อกสำหรับคนเอจี้เอจี้อ่ะเป็นแล็กนาล็อกที่ดูเท่อ่ะมันก็เลยแบบโอ้ my god โอ้ my god ประมาณนี้เออเราก็ใช้คำนี้แล้วกันว่าเออแล้วก็ตะกี้คุณแหวเงาฮะส่งมาหลังไมค์เหมือนกันว่าเอาจริงผมบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้ราคาต่อหน่วยน่าจะแพงกว่าที่เขาเคยเจอมาตอนที่เขาไปทำจำนวนเลขรวมอาจจะไม่เท่าอาจจะรวมแล้วอาจจะเกินไปกว่านั้นทั้งงานแต่ว่าต่อหน่วยเนี่ยกูเพิ่งเคยเจอกูสามารถพูดได้ว่าอ๋อผมเคยเป็นพิธีกรงานประมูลครับตอนนั้นผมทำไปถึง6ล้านเองครับก็แบบว่าก็ดูเป็นเลขกลางๆในวงการนะครับอือหือกูเคลมมาถึงกูเคลมก่อนเลยกูบอกแล้วกูเคยทำไปถึงเลข6ล้านนะครับจ้าเนี่ยครับมันก็ไม่ได้อะไรครับไม่ซีเรียสนะครับแต่ก็แบบนี่รวมกันทั้งงานก็แบบตอนนั้นโอ้ยชิวๆก็แบบ10ล้านนะครับพี่กับกูก็แบบแต่ก็คือเจอมนี้แล้วกันว่าธุรกิจเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ถ้าคนบอกว่าโหพี่ทำไมก็ต้องใส่กันขนาดนั้นด้วยก็อยากจะบอกไว้ว่าเงินเขาไม่ต้องไปอะไรมากเงินเขาโอเคนะแค่นี้พอนั่นแหละถ้าใจเอจี้หน่อยนี่แหละไอ้หนูรสชาติของผู้ใหญ่โคตรจริงอ่ะจริงแหละโซเรียลนั่นแหละเราก็เลยจะบอกว่าเออก็เงินเขาอ่ะมึงเงินเขาแหละดังนั้นก็ไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยพี่เขานั่นหรือเปล่าเขาโน่นหรือเปล่าเขานี่หรือเปล่าเงินเขาไม่ต้องไปยุ่งคือจริงๆถ้าอยากยุ่งก็คงอย่างเดียวครับพี่ทำงานเลยครับฉันเลยทำด้วยที่ใช่ใช่เดี๋ยวอยากยุ่งอย่างเดียวใช่ใช่ใช่อยากยุ่งแค่เนี้ยมีสนใจไม่ให้เดี๋ยวผมจ้างผมได้ฮะก้อนดีครับยินดีเลยก้อนนี้ถ้าเกิดแบบว่าโอ้ยคุณโปจีทำดีมากเลยนะเดี๋ยวผมท็อปอัพให้ 1% กูก็เอาแล้วครับ 1% กูได้ต้องแสนหนึ่งแล้วใครจะไม่เอาล่ะครับพี่ของแบบนี้ลุยเต็มที่แล้วเห็นเขาบอกว่าโหเหมือนงานนี้คือคนทั้งวงการ MMORPG อ่ะตัวแบบสุลต่านมารวมตัวมึงนั่นแหละนั่นแหละครับเงินซื้ออัศจรรย์จริงๆเงินซื้อเราไม่ได้ครับถ้าไม่มากพอใช่ครับรับพิธีกรงานงานประมูลทั่วราชอาณาจักรคุณหรือไม่ก็ถ้างานประมูลเจ้าไหนสนใจมาลงโฆษณาโปรโมทงานชาวแห่หัวยินดีนะครับครับแบ่งกูสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ได้ครับ ไม่หรอกก็ใช้คำนี้แล้วกันว่าก็จะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจดีว่าตอนนี้มันมาถึงระดับนี้ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็มันทำให้เราเปิดโลกของเราขึ้นมาอยู่เหมือนกันว่าอ๋อมันได้เบอร์นี้เลยว่ะโลกโลก MMORPG มันไปถึงขนาดนี้เลยว่ะประมาณนี้เราก็จะบอกว่ามันไม่ได้นั่นนะมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปสุดท้ายคือเรื่องของเงินเขาแหละแล้วก็ทางนี้ก็เป็นบริษัทอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็มีจัดการไม่ต้องไปสงสัยแทนสัมภาระโอเคนะไม่ต้องไปแท็กสัมภาระให้เขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นบริษัทยังไงเขาก็ต้องทำเรื่องอยู่แล้วละมึงโอเคนะ ประมาณนี้แหละครับ สนุกดีนะใช่จริงๆต้องบอกว่าเราอยู่กับเรื่องที่แบบว่าประมูลเป็นแสนเป็นล้านกันมาถ้าใครอยู่ในวงการ MMO ก็น่าจะเห็นกันผ่านตากันมาบ้างอ่ะไม่มากก็น้อยแหละไม่ต้องใช้คำว่าไอ้ฟรีดอมตอนนั้นก็ใช่เล่นนะ SDGO
เออแต่นั่นแหละเราขอบอกเลยว่ามันเราก็สามารถพูดได้แหละผมเป็นพิธีกรงานประมูล10ล้านครับเป็นไงล่ะดูเทวล่ะถ้าจ้างผมเนี่ยผมรับประกันเงินประมูล8หลักเลยนะครับอย่างเงี้ยคุณเทพอ่ะโอ้เฮียอย่ากูไม่รับประกันกูไม่รับประกันไม่มันแค่ดูเทพเวลาพูดนะอย่าใช้จริงอ่ะใช้จริงไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใช้จริงไม่ได้อ่ะดูเทพดิเราก็ต้องบอกไปสิว่านั่นคือ maximum status ที่คุณเคยทำดาเมจได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เหลือให้ลูกค้าเขาเอาไปจิ้นต่อยอดเอาเองใช่เรียกกลัวพี่โปรจีสิบล้านเป็นไงล่ะสวัสดีครับคุณโปรจีสิบล้านสวัสดีครับคุณแอฟว่าไงครับทำไมไปดูวิวครับทำไมมาดูรวยแบบสวยงามคนจะรู้ไปว่าไม่ใช่เงินกูเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกได้ว่าโปรจีสิบล้านยอดเยี่ยมยังดีกว่าอะไรนะอันนี้ขออนุญาตแซวคนที่เป็นแฟนคลับอย่าด้านนะกูเคยคุยกับเขาต่อหน้าแล้วเขาก็ขำๆนะมึงคืออะไรนะไอคุณกล้าCGIS อ่ะครับเขาไปสามารถพลิกชนะทำให้ทีมชนะได้3วิสุดท้ายด้วยการแบบเหลือเวลาแค่ประมาณ3วิแล้วเงื่อนไขเดียวคือเขาต้องยิงฝั่งตรงข้ามให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะแพ้ทันทีแล้วเขาสามารถทำได้เว้ยกูก็เลยแซวเขาว่านี่มันคุณกล้า3วินี่ครับฮะแล้วแกว่าไงหรือว่าแบบแกก็ขำหัวเราะขำๆแกก็หัวเราะแกก็ขำเราก็คุยกันขำผมจำได้ว่าเพื่อนในทีมแกเปเปอร์เร็กซ์ได้ไหมใช่ดาวัยแกบอกว่าเพราะซิกาเรตเนี่ยเพราะก้าเนี่ยทำให้พวกเรากลับบ้านช้าไปอีกหลายวันคือตอนแรกเพื่อนๆในทีม4คนอ่ะทำใจไว้แล้วคุณกับเดี๋ยวกับที่พักพวกกูจะไปแพ็คของเตรียมกลับบ้านกันเว้ยไอ้ก้าทำให้พวกเราไม่ได้กลับบ้านครับได้อยู่ต่อเพราะว่าเข้ารอบได้ใช่อันนี้เขาแซวกันขำๆในทีมเขาใช่ครับผมแชทพูดได้ดีนะพี่ก้า3วีชนะ7วีโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับส่วนให้เรียกผมว่าโปร40ล้านนะครับสนามนั้นครับแอร์พอร์ตเมเจอร์ใครไปถึงก่อนได้นั่งบินรัฐบาล